ไตเติ้ลตั้งแต่แม่เธอไปซื้อทาวน์เฮาส์แถวๆคลองสองเธอมาช้าตลอดเลยนะผมจัดกระเป๋าครับเมื่อเช้าก็เลยมาสายครับนี่เธอจัดกระเป๋ามาเลยด้วยเหรอไม่น่าเชื่อทุกคนปรบมือค่ะเอาหนังสือแบ่งเพื่อนลูกหนังสืออะไรครับครูไม่มีครับก็หนังสือเรียนวิชาครูไงก็นี่ครูนั่งทนโทษอยู่เนี่ยผมไม่ได้เอามาครับผมเอามาแต่สมุดเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอจัดกระเป๋าครับตอนเช้าด้วยใช่ครับมันก็คือวิชาครูอยู่แล้วปะไม่ได้เอามาครับผมเอามาแต่สมุดครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะวันนี้ครูเพ็ญศรีมาช้าในดีจริงเลยนะโอ้โหไอ้ก้าวไม่มาเลยยิ่งดีสิทำไมอ่ะเอ้าลืมเอาวิชาครูเป็นสีมาดีเพื่อนอ้าวดิกี้มันตายแล้วนะแบบเนี้ยครูเขาบอกอยู่ว่าคาบเนี้ยห้ามใครลืมเอาหนังสือมาโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรยืมพลอยก็ได้โอ้ยไม่เอาหรอกฉันก็ไม่รอดเหมือนกันฉันก็ไม่ได้เอามาเนี่ยอ้าวไอ้พลอยฉันขอดูด้วยได้ไหมแกฉันก็ลืมเอามาเหมือนกันเอาลืมทั้งห้องอุ้ยอุ้ยนี่อันนึงนะอุ้ยคือนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีแปลกประหลาดมากพอเจอครูใช้คำว่าอุ้ยมันก็ตรงแล้ววิชาครูก็ครูต้องมาอุ้ยเอ้ยอะไรล่ะแต่ว่าวันนี้ครูจะแนะนำเพื่อนใหม่อุ้ยเพื่อนใหม่เหรอย้ายผู้ชายครับครูผู้หญิงผู้ชายครับอยากให้เป็นหญิงหรือเป็นชายล่ะโอ้ยผู้หญิง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 เป็นเอกฉันท์ค่ะผู้หญิงเย้ทำไมไม่มีเด็กใหม่เป็นผู้ชายบ้างเลยคะเด็กผู้ชายเรียนเก่งเข้าไปเรียนในตัวเมืองโรงเรียนเราและเฉพาะคนที่เกรดต่ำๆมาเรียนเข้าใจแล้วค่ะเอออ่ะเพื่อนคนนี้เขาย้ายมาจากต่างจังหวัดนะลูกนะชื่อเรนเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยคือฝนค่ะเรียกเพื่อนสิฝน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 มาเลยลูกฝนฝนฝนสนใจมาตกแถวบ้านเราไหมอุ้ยอยากติดฝนมากเลยอ่ะนายก้าวและลิกละลีเบาๆหน่อยอย่าหยอกเพื่อนแรงเพื่อนเพิ่งมาอาชัยอาชัยอะไรอยากโดนฝนอยากโดนฝนพอโดนฝนแล้วก็เป็นหวัดอาชัยอาชัยฝนนั่งหน้าเลยลูกได้ค่ะเอาหนังสือขึ้นมาค่ะไอ้ก้อยทำไงดีวะไม่ฉันก็ไม่มีเนี่ยงั้นเดี๋ยวยืมฝนไหมดูท่าทางกระเป๋าตรงๆน่าจะตัดตารางสอนมาเออจริงยืมดีวะฝนเราขอดูหนังสือด้วยคนได้ไหมอ่ะเพราะเราไม่ได้เอาหนังสือมาจ้ะไม่ได้จ้ะเอาอินนี่มาใหม่ก็เปรี้ยวซะแล้วนี่ยืมหนังสือหน่อยสิเออทำไมแค่นี้ยังไม่ได้อ่ะไม่ได้ห่วงนะแต่ไม่มีให้ยืมจะไม่มีได้ยังไงกระเป๋าตรงๆขนาดนี้ให้ยืมไม่ได้ก็ไอ้ที่ตรงๆอ่ะไม่ใช่หนังสือเดี๋ยวก่อนนะซุบซิบอะไรกันลูกฮะยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งเหมือนแมงหมีแมงวันเลยอ่ะหนูลืมเอาหนังสือมาค่ะครูค่ะครูถ้าลืมเอาหนังสือมาก็ขอดูกับเพื่อนนั่งคู่กันไงลูกวิธีการแก้ปัญหานะฮะยืมแล้วมันบอกไม่มีค่ะมันบอกมันไม่มีหนังสือในนี้ใช่ค่ะงั้นก็เอายืมค่ะฝนก็เอาหนังสือแบ่งเพื่อนหนังสือเล่มนึงนั่ง3คนก็ได้ในกระเป๋ามันไม่ใช่หนังสือค่ะครูมันไม่ใช่หนังสือได้ยังไงตุงขนาดนั้นล่ะลูกบอกว่าไม่ใช่ไงคะครูกูจะดูใช่ไหมคะว่าหนูพกอะไรมาอ่ะเฮ้ยฝนเธอรับจ้างแต่งหน้าวะเนี่ยพกอะไรมาขนาดนั้นน่ะก็ฉันเป็นผู้หญิงก็ต้องล้างสวยล้างงานเป็นธรรมดาก็เอามาเติมหน้านิดๆหน่อยๆเองอุ้ยฉันนึกว่าแม่ปอไม่หน่อยนะแบบเนี้ยโอ้กำลังหิวพอดีเลยเฮ้ยนั่นไม่ใช่เชฟป้อมไอ้ก้อยหมายถึงแม่ป้อมวินิจแต่งหน้าโอ้โหพกมาเยอะไปนะลูกนะคอจะหักเอาหรือเปล่าสะพายมาน่ะค่ะครูตายแล้วเนี่ยไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือแถวหน้าไม่มีเลยอ่ะแต่ว่าหนูอ่ะเอานายเติ้ลตั้งแต่แม่เธอไปซื้อทาวน์เฮาส์แถวๆคลองสองเธอมาช้าตลอดเลยนะผมจัดกระเป๋าครับเมื่อเช้าก็เลยมาสายครับนี่เธอจัดกระเป๋ามาเลยด้วยเหรอไม่น่าเชื่อทุกคนปรบมือค่ะหนังสือแบ่งเพื่อนลูกหนังสืออะไรครับครูไม่มีครับก็หนังสือเรียนวิชาครูไงก็นี่ครูนั่งทนโทษอยู่เนี่ยผมไม่ได้เอามาครับผมเอามาแต่สมุด
เมื่อกี้เธอบอกว่าเธอจัดกระเป๋าครับตอนเช้าด้วยใช่ครับมันก็คือวิชาครูอยู่แล้วปะไม่ได้มาครับผมเอามาแต่สมุดครับหันข้างให้เพื่อนดูดิเธอเรียนวันหนึ่ง88วิชาไงทำไมมันตุงขนาดนั้นสมุดอะไรมันเยอะแยะขนาดนั้นนะฮะออกมาดูสิได้ๆครับแบกสมุดมาแต่หนังสือไม่เอามาอะไรจริงจริงงูครับผมเลี้ยงงูชื่อสมุดครับคำว่าสมุดก็คืองูครับลูกพ่อโอ้ยแป๊บนึงนะทำไมเธอไม่เก็บไว้บ้านน่ะบ้านไม่มีใครอยู่ครับวันนี้ปล่อยไปเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเดี๋ยวฉกโซฟาขาดหมดก็เลยเอามาเลี้ยงเพื่อนกลัวครูกลัวใช่ครับเก็บลูกเก็บใส่กระเป๋านะครับเฮ้ยเอางูวางอย่างนี้เลยเหรอโอเคป่ะครับนั่งตรงนั้นกระเป๋าเครื่องสำอางดิฉันเผาไปเลยค่ะโอเคมากนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเหนื่อยแน่นยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแล